เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกาคะเนเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างประดุจว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสแล้วเราก็รวมใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รวมใจมาหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เราสมมติตอนนี้ชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทับตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่ง
เราจะต้องรู้จักเอาไว้เพราะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่เราจึงจำเป็นจะต้องรู้จักเอาไว้ประศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ตรงเนี้ยเหนือจุดตัดของเส้นได้ขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องไปโมควานหาฐานที่เจ็ดหรือกังวลจนเกินไปว่าใจเรามาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วหรือยังเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณแถวๆนั้นประมาณนี้อย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะจะได้ผ่อนคลายไม่กังวลใจจนเกินไปเอาใจมาอยู่ในกลางท้องพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาสร้างมโนภาพว่ากลางท้องของเราตรงนี้นะมีดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ออกนอกตัวไม่ฟุ้งซ่านเราก็ต้องมาสร้างมโนภาพตรงนี้คือกำหนดนิมิตขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเป็นดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือแล้วแต่เราถนัดเราชอบขนาดไหนก็ได้ให้ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องหรือถ้าชอบพระแก้วก็เอาองค์พระขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบมานึกแทนดวงแก้วก็ได้แต่ถ้านึกองค์พระแล้วเกิดไปเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรหรือนึกดวงแก้วแล้วกลายเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่สัดสายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาพอะไรในสองอย่างนี้ได้ทั้งสิ้นกำหนดขึ้นมาอย่างเบาๆสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคือนึกอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแต่ต้องสบายถ้าไม่สบายก็ต้องปรับให้มันสบายอย่าไปฝืนทำถ้าหากว่ามันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดต้องสบายแม้ไม่ชัดเจนเพราะเราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ในกลางท้องบริเวณฐานที่เจ็ดนี่แหละให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ
และถูกต้องเป็นฐานที่ถูกต้องแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยนี่คือวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งเพราะใจหยุดเราเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้หรืออย่างน้อยก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจสงบสะอาดสว่างบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาผ่องใสแล้วก็มีดวงปัญญาเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างน้อยก็ต้องได้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำหนดนึกอย่างสบายต้องจำนะลูกนะตรงนี้ถ้าลำบากลำบากแล้วไม่ใช่แล้วล่ะต้องสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางท้องหยุดนิ่งจนกระทั่งเรามีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งอย่างนี้นานๆเรื่อยไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะเนี่ยให้ทำอย่างนี้ง่ายนิดเดียวทำอย่างง่ายๆสบายๆพอใจมันนิ่งถูกส่วนแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกศูนย์กันไปสู่ภายในแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์สว่างกว่าดวงแก้วที่เราสมมุติกำหนดเข้าไปมาพร้อมความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณกายเบาใจเบาเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ว่าเป็นเบื้องต้นของบรมสุขในเบื้องปลายแล้วก็จะเห็นกายในกายไปตามลำดับคือจะเห็นเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายโลภมหยาบละเอียดอรูปมหยาบละเอียดกายธรรมโกฏภูหยาบละเอียดหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมปโสดาบัญญาละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหยาบละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาทั้งหยาบละเอียดแล้วก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดหยาบคือมรรคละเอียดคือผลมรรค4ผล4ก็หมายเอาตั้งแต่กายธรรมโสดาตถาสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหัตหมายเอาตรงนี้ถ้าพระโสดาหยาบก็เป็นโสดาปัตติมรรคถ้าพระโสดาบันละเอียดก็หมายถึงโสดาปัตติผลเป็นคู่กันไปอย่างนี้แหละมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ไปถึงกายสุดท้ายกายธรรมอรหัตตผลนั่นแหละจึงจะไปสู่นิพพานได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหมายเอาอย่างนี้ทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเราอยู่ในกายยาววานาคืบกว้างศอกของเราแต่เราแต่เดินก็ไม่เคยรู้ว่ามี
แล้วก็ไม่เคยเฉลียวใจเคยคิดว่ามีอยู่เรานี่ก็อยู่นอกตัวอยู่ในป่าในเขาห้วยน้องของบึงหรืออยู่กับคนนู้นคนนี้แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งปวงท่านก็เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งในตัวโดยมีจุดเริ่มต้นหยุดกันนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้แหละแต่วิธีที่จะทำให้หยุดนิ่งเนี่ยมีอยู่หลายวิธีมีกำหนดในวิสุทธิมรรค40วิธีแต่ทุกวิธีมุ่งเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งจับหลักตรงนี้ให้ได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ประคองใจให้หยุดให้ใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสใจจะหยุดจะนิ่งได้เราต้องเบื่อหน่ายคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละอย่างแท้จริงอ่ะเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นคนก็ดีสัตว์สิ่งของก็ดีล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมันเสื่อมลงไปทั้งคนก็เสื่อมสัตว์ก็เสื่อมสิ่งของก็เสื่อมลาภยศสรรเสริญอะไรเสื่อมทั้งนั้นมันไม่คงที่ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่เราเกิดกันมาแต่ละครั้งเราก็จะเจออย่างนี้ทุกครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนมันก็อย่างนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเราคลายความผูกพันซะในคนในสัตว์ในสิ่งของแม้แต่กายหยาบของเราก็อาศัยเป็นทางผ่านเพื่อเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ใจมันก็จะปลอดโปร่งปลอดกังวลสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมจะคลายความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารสิ่งใหม่ๆจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใหม่ๆที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีจุดจบนั่นแหละและทุกสิ่งก็ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายถ้าเราคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมของเราภายในแต่ถ้าหากเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยหรือไม่เคยใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามความเป็นจริงเหล่านี้นะมันจะเพลินมันจะไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีผูกพันจิตมันถือมันว่าเป็นตัวเราของเราพอมันไม่คลายเนี่ยมันก็พลนกันไปอย่างนั้นไอ้ตอนมันพลนกับสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้เราปัญหาคือความทุกข์ทรมานของกายและใจไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าเมื่อเราปลดปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพิจารณาเห็นทุกโทษจนเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงมันก็คลายพอคลายใจมันก็หลุดจากสิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลับเข้ามาสู่ภายในสู่ที่ตั้งดังเดิมแล้วก็ไม่ปรารถนาอะไรอยากจะหยุดอยากจะนิ่งเฉยๆเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เดิมก็เป็นปุถุชนเช่นเรานี่แหละแต่ก็มีดวงปัญญาพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการะปัญญาบัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นคนสัตว์สิ่งของต้นหมากหลากไม้ภูเขาโลกาโลกและจักรวาลอะไรต่างๆล้วนแต่ผุพังทั้งนั้นต้องไปสู่จุดสลายมันก็จะคลายตัวเราความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงความสดชื่นความสวยงามมันล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งหมด
บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยมันก็เสื่อมลงไปทุกวันรถลาผู้คนพังหมดร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้ามันก็พังตั้งแต่เส้นผมไล่เลื่อยไปเลยมันผุพังหมดไปสู่จุดสลายหมดตั้งแต่ผิวหนังทั้งผมทั้งขนที่อยู่นอกสุดผิวหนังเลื่อยไปข้างในมันก็เสื่อมไปหมดยิ่งอายุมากก็ยิ่งเสื่อมชัดเจนขึ้นพอเราเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยคิดกันจริงๆเลยเพื่อให้เบื่อให้นายให้คลายกำหนัดให้มันเห็นความเป็นจริงได้มันก็คลายพอใจตั้งมั่นนายเดียวมันก็ตกศูนย์ก็ไปเองแล้วก็จะเห็นไปดังกล่าวเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในกระทั่งถึงพระธรรมกายต่างๆเหล่านั้นกิจที่เรากำลังทำนี้เป็นกรณียกิจนะลูกนะมันเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตไม่ว่าจะเกิดเมื่อกี่ชาติงานแท้จริงมีเพียงแค่นี้นอกนั้นก็เป็นงานประกอบเราต้องอาศัยอยู่ชั่วคราวเมื่อร่างกายเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4โดยอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเนรมิตไม่ได้มันก็ต้องแสวงหาเราก็จะต้องแสวงหาแต่ก็ต้องรู้จักความพอดีของชีวิตเพื่อจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปจะได้มีเวลาสำหรับการทำกรณียกิจคือทำใจหยุดใจนิ่งตรงนี้แต่ที่เขาพลนกันไปนะไปเรื่อยเปื่อยเพราะไม่เคยมาใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้และก็ไม่รู้ว่าอะไรคืองานที่แท้จริงอะไรเป็นอกรณียกิจอะไรเป็นกรณียกิจเขาก็ว่ากันเรื่อยเปื่อยกันไปแต่เราเนี่ยในฐานะมาเป็นผู้รู้ระดับหนึ่งว่าอะไรคือกรณียกิจอะไรคือกรณียกิจสิ่งที่ควรทำเรามาถึงณตรงนี้แล้วเพราะนั้นก็เหลืออยู่แต่ความเพียรกับการทำให้มันถูกหลักวิชาคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตด้วยความสมัครใจนี่เราก็จะสมหวังดังใจสมปรารถนาเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้พร้อมใจกันปลุกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ